คุณนาว่านะครับคลื่นนะครับลุงบอกแล้วให้เข้าชื่อมานะเอามาอย่างน้อย20 คนครับจะรักษาให้นะครับพวกกลุ่ม B2K นะครับจะ2 มือเปล่าในรักษาให้นะครับทำเป็นรวมกันนะครับมาเป็นหนังสือเสนอมาเร็วๆนะอยากจะช่วยนะไม่มานั่งบ่นแล้วลุงนี่สามารถแน่ๆด้วยถ้าจะคิดเงินไม่หายคืนเงินยังได้ด้วยเอาV2K นี่แหละใช่ไหมลุงคิดเงินได้นะที่เขาว่า V2K เนี่ยครับไม่หายคืนเงินเอาไหมล่ะให้มันจะชัดไปเลยดีไหมล่ะเห็นพูดจาอย่างเงี้ยไม่จะหาเงินใช้ดีเหมือนกันนะหลวงยิงหาเงินใช้กันดีไหมเนี่ยนะกลุ่ม B2K นะครับนะครับเห็นเขามีสมาชิกกัน200-300 คนไม่ใช่เลยคนนี้ติดเป็นคนนี้เห็นมีการฟ้องร้องกันน่าดูเหมือนกันไม่เอาชนะเขาไม่ได้หรอกเชื่อเถอะครับเอาชนะไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้พอขึ้นศาลแล้วไหนล่ะพยานจบเลยครับไอ้เรื่องมันมีบทเรียนครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็ได้นะครับยุคสมัยก่อนนู้นน่ะคอมพิวเตอร์มาใหม่ๆเนาะIBM รู้จัก IBM ไหมครับนั่นแหละเขาผลิตขายกันทั่วทั้งโลก IBM นะครับทีนี้ผู้คนซื้อมาใช้มันก็เจ็บปวดเนื้อตัวตอนหลังมาก็มีชื่อโรคเรียกกันออฟฟิศซินโดรมนั่นแหละคือใช่ออฟฟิศซินโดรมนั่นแหละคือใช่มันมาจากคลื่นนะทีนี้ทางฝั่งผู้ซื้อมาใช้นะว่าจะเอาผิดจาก IBM ไงเข้าอะไรรู้ไหมเหตุผลที่เขาอะไรเขาจะฟ้องมันต้องมีเหตุมันไม่พอเช่นไปตำหนินะ IBM ก็ออกแบบมาไม่ถูกสรีระของผู้ใช้จะเอาชนะเขาได้ยังไงถูกใช่ไหมฮะคำว่าสรีระเนี่ยเช่นหน้าปัดมันตั้งฉากเกินไปหรือว่ามันงุ้มเกินไปหรือว่ามันแงนเกินไปเนี่ยมุมหน้าจอเนี่ยมุมเงยมุมก้มมันไม่ตรงกับสรีระของผู้นั่งดูหรือว่ามันสูงมันต่ำว่าไปไอ้ผู้นั่งทำเนี่ยมันปรับได้มันต่ำไปใช่ไหมก็ยกตัวมันสูงขึ้นมาสิโยมเออใช่ไหมถ้ามันอยู่ต่ำตัวเองนั่งเหมือนกันแหละใช่ไหมครับจะให้หน้าจอมันเงยมันก้มหนุนเอาสิครับเห็นไหมมันออกรูปนั้นมันเอาชนะเขาไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้เชื่อเถอะครับนะไม่มีทางมันมองไม่เห็นคลื่นมันมองไม่เห็นอ่ะใช่ไหมแม้เราหยิบมาให้ผู้พิพากษาดูสิคลื่นจบเลยไม่มีทางนะครับแพงแต่เริ่มต้นแล้วจะทำไปทำไมนะเอาร่างกายมา2 มือเปล่าจะช่วยนะV2Kนะครับแต่มาเป็นเรื่องเป็นราวนะมาเดี๋ยวไม่รักษาให้นะครับแมวรักษามาเยอะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็บอกลูกนี้นั่นสารพัดช่วยมาเยอะแล้วช่วยมาก็หายเงียบไปเลยใช่ไหมมาเป็นหมู่คณะครับจะช่วยทำหนังสือมาลงชื่อลงเสียงมาด้วยขึ้นลิสต์หางว่าวมาเลยมีกี่คนก็จะรักษาให้ทั้งหมดนั่นแหละคนไทยประเทศไทยรักษาเอาบุญซะหน่อยความจริงบุญมีเยอะแล้วนะบุญนี่มีเยอะ